เหมียวปวันรัตน์สุดเศร้าสูญเสียคุณพ่อธรรมรัตน์นาคสุริยะขอแสดงความเสียใจกับพิธีกรและผู้กำกับชื่อดังเหมียวปวันรัตน์นาคสุริยะสุดเศร้าสูญเสียบิดาธรรมรัตน์นาคสุริยะพิธีกรชั้นครูนักพากย์ดังเสียชีวิตจากโควิด-19มีอาการเชื้อลงปอดจากไปอย่างสงบในวัย87ปีโดยเหมียวปวันรัตน์ได้เปิดใจกับทางเพจ Facebook ดาราภาพยนตร์การจากไปของคุณพ่อว่าคุณพ่อติดเชื้อโควิด-19และเข้ารับการรักษาตัวตามขั้นตอนที่โรงพยาบาลมาประมาณเกือบ1สัปดาห์แล้วแต่ด้วยว่าคุณพ่อมีโรคประจำตัวและอายุมากแล้วคืออายุ87ปีแล้วทำให้การรักษาไม่สำเร็จเชื้อแพร่กระจายลงปอดและทำให้ท่านเสียชีวิตเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาโดยวันนี้วันที่19กุมภาพันธ์65เพราะเสียชีวิตด้วยโควิดการจัดการพิธีศพจึงต้องเป็นขั้นตอนตามระเบียบสาธารณสุขครอบครัวทำพิธีชาปนกิจในณวัดพานุรังสีในส่วนของครอบครัวคนอื่นๆไม่มีใครติดเชื้อ